สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเตื่อยวัดเขานะครับศึกษาก่อนสะสมกับผมเตื่อยวัดเขานะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็มีพระมาแนะนำนะครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นสมเด็จหลวงพ่อจุนรุ่นแรกนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อจุนรุ่นแรกหรือที่เรียกกันว่าเนื้อกล้วยหอมนะครับเป็นพระที่คนเนี่ยนิยมกันมากนะครับเป็นที่วางแหนของคนเขาสบายแล้วและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเป็นพระที่นิยมของจังหวัดกาญจนบุรีเราเลยนะครับสมเด็จกล้วยหอมเรื่องเมตตานะครับสุดๆนะครับเมตตาสุดๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีในการดูเพิ่งมีของเก๊นะครับสมเด็จมีของเก๊ถือว่าเก๊ก็เก๊ดีนะครับผมแต่วันนี้นะครับมาดูผมจะบอกวิธีในการดูท่านจะได้ศึกษาท่านได้สะสมอย่างถูกทางนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือสมเด็จหลวงพ่อจุนนะครับรุ่นแรกหรือเนื้อกล้วยหอมนะครับที่เรียกกันว่าเนื้อกล้วยหอมก็คือเนื้อเนี่ยลักษณะของเนื้อน่ะจะเป็นสีเหลืองนะครับผมคล้ายๆสีของกล้วยหอมนะครับแล้วเนื้อนะครับจะนุ่มนะครับเวลาเราลงกล้องลงไปเนี่ยเนื้อจะนุ่มมากของเก๊เนี่ยจะแข็งกระด้างนะครับเนื้อเนี่ยจะกระด้างเลยนะครับและตำหนินะครับผมให้สังเกตนี่นะครับเกศเสียนพระนี่นะครับผมจะมีเกศลงไปนะครับจะแหลมนะครับจะแหลมเรียวนะครับเกือบชนขอบนะครับเกือบชนซุ้มนะครับผมของเก๊น่าจะสั้นมากนะครับโผล่ไปนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ดูนะครับให้ดูพิมพ์นะครับแล้วก็ดูตรงแขนนะครับตรงแขนนี่จะมีรูทุกองนะครับผมตรงแขนนี้เลยจะมีรูทุกองนะครับนี่ด้านหน้านะครับผมดูไม่ยากนะครับสำหรับสมเด็จรุ่นแรกกล้วยหอมนี่นะครับด้านหลังจะเขียนเลยว่าเขาสะพายแรงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนี่เลยดูไม่ยากนะครับผมให้สังเกตให้สังเกตที่เนื้อพระนะครับผมให้จำเนื้อแบบนี้นะครับของเจ๊เนื้อจะแข็งๆเลยนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับก็ดูไม่ยากนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อจุนรุ่นแรกนะครับเนื้อกล้วยหอมนั่นเองนะครับผมเป็นไงนะครับไม่ยากนะครับวิธีในการดูสมเด็จนะครับสมเด็จหลวงพ่อจุนรุ่นแรกนะครับหรือท่านใดนะครับเจอมาหรือไปเจอยังไงไม่เข้าใจนะครับติดต่อ Facebook โดยตรงได้เลยนะครับ Facebook เตื่อยวัดเขานะครับหรือไม่ก็โทรสายด่วนเลย0871007162นะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมได้ทำอะไรคิดหน้านะครับผมก็จะมาแนะนำอีกแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับใต้เพจสันขวานนะครับผมแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับรายการตกปลายสไตล์โก้งนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธเวลา 5:30 ถึง 1:30 นะครับผมจะพบกับผมเตยวัดเขาพี่โก้งบ้านโป่งและพี่เจมสำเร็จจิตนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับศึกษาก่อนสะสมกับผมเตยวัดเขานะครับสวัสดีครับผมAudio Jungle